แบบพี่แอนแต่งงานไปแล้วเป็นไงบ้างคะที่แต่งยินดีทุกคนยินดีด้วยมากๆค่ะตอนนี้ก็ในแก๊งวันนั้นเห็นพอล่าบอกว่าเหลือแค่3คนค่ะมีคริสเจนแล้วก็เจนนี่ค่ะยังไงยินดีคะ3ขอเป็นคนสุดท้ายโอนายออกแล้วเราขอเป็นคนสุดท้ายค่ะทำไมคะทำไมยังติดอะไรอยู่ก็ยังสนุกอยู่เลยค่ะแต่ทุกคนก็ขอเป็นคนสุดท้ายหมดนะคะที่เหลือเนี่ยค่ะไม่เป็นคนแรกนะพี่เพราะเราก็แบบว่าทุกคนรู้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยของใครรู้หมดแล้วก็จริงๆไม่เกี่ยวหรอกค่ะคือเพราะว่าแล้วแต่ว่าช่วงชีวิตของคนทําอะไรอยู่แล้วก็ยังสนุกกับอะไรอยู่อ่ะค่ะก็เคยเจนนี่ก็ยังสนุกอยู่ก็สนุกกับงานอยู่อะไรอย่างงี้แต่วุ้นเส้นบอกว่าแต่งงานแล้วสนุกกว่าเยอะเลยหลอกจะลองดูไหมพี่เชื่อไหมอยากแต่งแค่ครั้งเดียวค่ะจะไม่รู้จะลองทำไมค่ะเดี๋ยวต้องรอให้แบบเวลาถูกต้องก่อนค่ะทางฝ่ายชายมีถามถึงว่าเร่งไหมยังค่ะยังไม่เร่งค่ะไม่เร่งอะไรเลยแล้วคนนี้คือคนที่เรามั่นใจแล้วหรือยังนะพี่นันคือจะบอกว่าคนไหนมั่นใจวุ้นว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่มั่นใจแล้วจริงๆอ่ะถึงเวลาปุ๊บเราก็คุยกันเองแล้วมันก็แต่งกันไปเองอะค่ะมันถึงคนที่เป็นแฟนกันแล้วบอกว่าคนนี้ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาบางทีเขาก็ไม่ได้แต่งกันเพราะฉะนั้นก็มั่นใจไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ทางเขาก็ยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้กันยังค่ะยังไม่ได้คุยกันพี่ใหม่นี้พี่แพนไปเที่ยวไหนไปจ๋าอยู่กรุงเทพค่ะเพื่อนฝรั่งมาหาค่ะเพื่อนค่ะทีแรกนี้จะมีโปรเจกต์ออกมาให้เรารู้ไหมครับพี่ปีนี้เหรอคะเดี๋ยวสิ้นปีนี้ค่ะจะมีคริสคอลเลกชันนะคะเป็นชุดชั้นในออกมาอีกชุดหนึ่งแซ่บแน่นอนค่ะก็รับรองว่าต้องอยากได้กันค่ะสาวๆอันนี้เราจะเป็นพรีเซนเตอร์ทำเองค่ะของสบีน่าด้านงานดีไซน์เป็นหลักจริงๆสนุกมากค่ะต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าฝั่งสบีน่าค่ะเพราะว่าเขาให้คริสแบบคิดทำเองแล้วก็คือบางทีเนี่ยเวลาเขาบอกว่าดาราทำอ่ะมันก็ไม่ได้ทำเองทั้งหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาให้ทำเองทั้งหมดถามแม้กระทั่งว่าตะขอเนี่ยจะใช้สีอะไรเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยน่ารักมากค่ะพี่เคยคะเห็นก่อนหน้านี้เหมือนแบบงานแต่งที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่จูเนียค่ะจะมีแบบออกงานคู่ให้สัมภาษณ์เป็นจริงเป็นจังไหมเอ่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เรานะเขาคือเขาเขินนะคะคือก็ไม่อยากบังคับใครอ่ะเหมือนเขายังไม่ชินจริงๆเขาก็ไม่ได้ทำอาชีพนี้เนาะเขาก็เลยเหมือนไม่ค่อยอยากออกค่ะเขาคงเขินนะพอเจอสื่อเยอะๆนี่เขารู้สึกยังไงบ้างเขามีบอกก็วันนั้นเดินขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าตกใจแฟลตเยอะมองไม่เห็นทางเลยเนาะกูสอบกูก็เลยบอกเดี๋ยวก็ชินค่ะ